ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ไม่เปิดใจรับใครเลยนอกจากผู้หญิงคนเดียวเหมือนแท็กซี่ที่ไม่เคยเปิดไฟว่างให้ผู้โดยสารคนไหนนอกจากคนที่เขาอยากจะรับสวัสดีค่ะเบนนิทการแก้วปิยสวัสดิ์นะคะตั้งแต่ได้ฟังเพลงตีความมาว่าเพลงน่าจะเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่มีความสุขกับช่วงเวลาของเขาหลังจากที่เขาอกหักอะไรอย่างเงี้ยควรจะหยุดชีวิตเราไม่สนุกต้องปลุกตัวเองกลับมาจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็เลือกรถเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นที่ที่แบบเราเห็นว่าข้างนอกเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าเราก็ยังมีพื้นที่ของเราอยู่ตรงนี้ก็เห็นแหละว่าแบบข้างนอกมันดีแต่ก็พอใจที่จะอยู่ในนี้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนแท็กซี่นี่ก็คือคนที่เขายังเศร้าหรือว่ายังพอใจกับช่วงเวลาเศร้าของเขาอยู่อ่ะเขาก็คงยังไม่อยากเปิดรับใครหรือว่ายังไม่อยากจะเรียนรู้กับใครใหม่ในทันทีหรอกอาจจะแบบขอจมอยู่กับความเศร้ากับเธอคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเป็นแท็กซี่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ไม่เปิดใจรับใครเลยนอกจากผู้หญิงคนเดียวเหมือนแท็กซี่ที่ไม่เคยเปิดไฟว่างให้ผู้โดยสารคนไหนนอกจากคนที่เขาอยากจะรับฉันไม่เป็นไรเข้าใจหรือเปล่า